สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือฉลองในรอบ30ปีใครใส่เสื้อหงมากินไม่เสียเงินวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาได้มีผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านหนองพร้อมตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านเดอะทาวน์เฮาส์เลขที่444/241ซอย1หนองนายั้งตำบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โพสต์ข้อความผ่านทางช่องทางออนไลน์ว่าใครมากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านใส่เสื้อลิเวอร์พูลมากินฟรีผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านดังกล่าวก่อนพบว่านายสิทธิกรเจ้าสกุลอายุ34ปีเจ้าของร้านกล่าวว่าตนและภรรยาเป็นแฟนบอลสโมสรลิเวอร์พูลมานานแล้วเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาตนเปิดร้านก๋วยเตี๋ยววันแรกเพื่อเป็นการเอาเลิกเอาชัยเพราะคาดเวลาว่าลิเวอร์พูลจะได้แชมป์ภายในเดือนนี้อย่างแน่นอนเมื่อได้แชมป์ตามที่คิดไว้จึงคิดแคมเปญโปรโมชั่นขึ้นมาหากใครสวมใส่เสื้อลิเวอร์พูลมากินที่ร้านในช่วง 2-3 วันนี้จะได้กินฟรีเพื่อเป็นการร่วมฉลองและสร้างบรรยากาศการคว้าแชมป์ของทีมรักไปด้วยทั้งนี้หลังแคมเปญดังกล่าวได้ถูกประกาศออกไปได้มีลูกค้าใส่เสื้อลิเวอร์พูลมากินอย่างมากมายนอกจากนี้นายณราวุฒิกุณาคำรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นแฟนพันธุ์แท้ของสโมสรลิเวอร์พูลได้ทำป้ายไวนิลขนาดใหญ่ติดกับรถกระบะแห่และเปิดเสียงเพลงเชียร์ลิเวอร์พูลวิ่งในตัวเมืองเพชรบูรณ์ตั้งแต่เที่ยงจนถึงกระทั่งเย็นทำให้บรรยากาศในตัวเมืองเพชรบูรณ์คึกคักเป็นพิเศษขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ